นี่ข้อมูลยืนยันใช่ไหมนี่ผมไหว้ผิดมาตลอดแล้วเนี่ยค่ะท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้เป็นงานใหญ่นะหน้าโรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณสี่แยกราชประสงค์มีการจัดงานครบรอบ66ปีการอัญเชิญพระพรหมศาลพระพรหมเอราวัณนี่แหละที่เรารู้จักกันดีมาปฏิสถานมีนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยต่างชาติมาร่วมสักการะองค์พระพรหมเอราวัณเป็นจำนวนมากค่ะ9พฤศจิกาของทุกปีเป็นวันที่เรียกว่าวันเกิดพระพรหมที่นี่นะเป็นวันสักการะประจำปีพระพรหมเอราวัณนะคะคือสายมูเนี่ยเชื่อว่าการสักการะพระพรหมเอราวัณจะช่วยปัดเป่าอุปสรรคส่งเสริมโชคลาภรวมไปถึงความสำเร็จค่ะต้อง4ด้าน4พักวิธีไหว้พระพรหมมี4พักนะคะดังนั้นการจะบูชาต้องบูชาให้ครบทั้ง4ทิศแต่ละทิศก็จะให้โชคลาภด้านต่างๆงานเงินความรักแล้วก็ภาพรวมค่ะทีนี้วิธีไหว้เนี่ยเขาบอกให้ไหว้จากพระพักแรกแล้วเวียนไปทางขวามือของผู้ไหว้ทีละพักไปจนถึงพักสุดท้ายคือทวนเข็มนาฬิกาต้องไปไปทางขวามือใช่เหรอใครมีความรู้บอกหน่อยนะคือผมไปเนี่ยวนซ้ายฮะตามเข็มนาฬิกาใช่เหรอค่ะนี่ต้องหยิบเอามานำเสนอแล้วก็ต้องบอกกล่าวนี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญนะผมจะบอกให้ใช่ค่ะนี่ว่ากันต่อน้องบ